วัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลเม็กชาแนลเมียวฝรั่งเยอรมันนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าหอดสารคามแล้วนะคะพี่น้องคะมาถึงสารคามก็พากันผ้าหนองผ้านงผ้าขอบพั่วลูกซ่ามากินเนื้อย่างกันที่ขอนแก่นนะคะเป็นร้านเนื้อย่างที่อยู่นอกเมืองหน่อยๆกันพอถามว่านอกเมืองกับบ่นอกเมืองหรอกค่ะก็อยู่ชานเมืองเนาะค่ะเนาะออกจากขอนแก่นมาน้อยเดียวนะคะผู้อื่นเขาก็กินแต่เนื้อย่างกินอย่างละค่ะแต่ว่าญาติปล่อยพ่อใหญ่มากนะคะกินค่ะกินน้ำลำไยหรือว่ากินเบียร์ไปละค่ะพี่น้องค่ะแต่โดยว่าเราบ่กินเนื้อย่างเราบ่กินของที่เป็นซีฟู้ดในร้านเนื้อย่างแล้วเขาไปนั่งซื้อๆบ่ได้เสียค่าหัวดอกค่ะเพราะว่าบอกเขาว่าเราบ่กินเขาก็บ่คิดค่าหัวนะคะพี่น้องบาดนี้อะไรเกิดขึ้นเบิ่งเอาเลยค่ะพี่น้องค่ะพอกินเนื้อย่างแล้วๆเกิดอาการเมาเนาะค่ะนิดๆหน่อยๆส่วนน้องพ่อใหญ่มักส่วนน้องสาวน้องเขยส่วนลูกชายว่าไปเที่ยวคาราโอเกะแน่ฉันอยากร้องคาราโอเกะฉันอยากไปเที่ยวคาราโอเกะพอได้ไปคาราโอเกะมือถัดมากับเป็นวันที่12เนาะค่ะวันที่12ก็เป็นของเริ่มซ่อมดนตรีเนาะค่ะที่ถนนข้าวเหนียวค่ะเพราะว่าวิไลบ่ได้พักอยู่บ้านพี่น้องค่ะวิไลบ่ได้พักในหมู่บ้านวิไลพักที่โรงแรมที่ในขอนแก่นเนาะค่ะกำหนดของวิไลพักก็ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่16พี่น้องค่ะ8หรือ9วันนี้ล่ะค่ะเราจะพักอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่าย่ามไปเฮ็ดธุระตอนเช้าก็ขับรถไปบ้านแล้วก็เย็นก็กลับมาสิเนาะค่ะวันนี้คือวันที่12นะคะวันที่12นี่พระเจ้าก็เริ่มมีบรรยากาศมีซ้อมเสริมลำวงมีเต้นลำวงชาวบ้านกันหลังจากวันที่12แล้วๆเช้าวันที่13นี่ล่ะค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะก็มาสงดูกเนาะค่ะพี่เล็กกับพ่อใหญ่ก็มาสงดูกอีพ่ออีเมล่ะค่ะสับทีนี้วันที่13พี่น้องค่ะวันที่13ตอนเย็นหลังจากสงดูกแล้วเข้ามาในขอนแก่นทีนี้เข้าในโรงแรมไม่ได้พี่น้องคะเข้าในโรงแรมบ่ได้เฮ็ดจังใดบัดนี้กลับไปพูดละคาถาเนาะค่ะถาเวลาจนว่าถนนข้าวเหนียวเขาเปิดแบบว่ามีขบวนเนาะค่ะมือแรกของวันที่13ตอนที่เขาเปิดขบวนวิไลบ่ได้อยู่ดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าวิไลไปอยู่ร้านอาหารพี่น้องสาวภาคไปนั่งค่ะนั่งถานั่งรอเวลาเพื่อที่จะกลับโรงแรมเพื่อที่จะขับรถกลับมาที่โรงแรมเพราะว่ารถมันหลายอีลีพี่น้องค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาก็ปิดถนนพอวิไลก็พยายามไปพักที่ใจกลางของถนนข้าวเหนียวเป็นเขตที่แบบว่าเขาปิดถนนรถเข้าไม่ได้แต่คนเดินได้แต่ความพอใจที่แบบว่าเพิ่นบ่อยากจอดรถทิ้งไว้ข้างนอกเพิ่นอยากขับรถกลับก็เลยต้องมานั่งขาเวลาล่ะครับพี่น้องค่ะสงกรานต์ปีนี้มองใดข้าเจ้าก็จัดใหญ่เนาะค่ะเนาะเป็นเอาง่ายๆก็ว่าแค่ว่าหลังจากโควิดผ่านไปเนาะพี่น้องคะหลังจากโรคร้ายผ่านไปหลังจากโควิดผ่านไปก็ได้จัดงานสงกรานต์ก็ได้จัดเทศกาลสงกรานต์และอีกอย่างนึงเนาะค่ะพี่น้องคะทุกที่ทั่วประเทศไทยเราจัดสงกรานต์ปีนี้ทุกที่ทุกจุดทั่วประเทศทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจัดใหญ่จัดโตเนาะค่ะพอว่าอย่างเนาะพี่น้องเนาะพอว่าวันที่6ธันวาคมพ.ศ. 2566เนาะค่ะพี่น้องค่ะ
ประเพณีสงกรานต์ไทยเนาะค่ะประเพณีสงกรานต์ไทยยูเนสโกประกาศให้สงกรานต์ไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่างเป็นทางการเนาะเนาะเพิ่นได้ประกาศให้เป็นสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเนาะพี่น้องค่ะนั่นล่ะค่ะสงกรานต์ในประเทศไทยพอเฮาก็เลยได้กลายเป็นแบบว่าเป็นสมบัติของคนไทยเนาะค่ะเนาะบัดนี้เพิ่นก็จะจัดใหญ่ทุกหม่องทุกหม่องจัดใหญ่ถนนข้าวเหนียวปีนี้ก็จัดใหญ่โตคือกันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเฮาเนาะค่ะเป็นความภาคภูมิใจในประเพณีไทยของเราเนาะค่ะพี่น้องเนาะสงกรานต์ปีนี้ก็เลยแบบว่าบ่ว่าที่อยู่กรุงเทพบ่ว่าที่อยู่ภูเก็ตบ่ว่าที่อยู่ทางเหนือหรือว่าบ่ว่าที่อยู่ทางภาคอีสานเฮาเนาะเพราะว่ายูเนสโกเพิ่นประกาศให้สงกรานต์ไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนาะค่ะอย่างเป็นทางการเนาะค่ะพี่น้องค่ะทุกที่ทุกมองทุกของปี2567เนาะค่ะพี่น้องก็เลยจัดใหญ่โตถนนข้าวเหนียวคือกันค่ะพี่น้องค่ะถนนข้าวเหนียวปกติเฮาก็มีของเฮาอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นเฮานี่ก็มีการจัดของทุกปีทุกปีแต่ปีนี้ก็จัดใหญ่โตมโหฬารเช่นกันค่ะพี่น้องบนเวทีช่วงนี้เพิ่นจัดมา3มื้อแล้วเนาะค่ะมื้อนี้มื้อที่3ตรงนี้ช่วงนี้เนาะค่ะเป็นมื้อที่3เพิ่นก็สิมีนางสงกรานต์เนาะค่ะวันนั้นวันนี้วันจันทร์อังคารฮอดวันอาทิตย์ล่ะค่ะแล้วก็มีนางสงกรานต์พิเศษเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอนโทเนียโพซิลเนาะค่ะที่แหลกวิไลก็บ่ฮู้ดอกค่ะว่าเพิ่นมาปรากฏตัวเนาะค่ะเพิ่นเป็นนางสงกรานต์มาปรากฏตัวเบิ่งอยู่เนาะค่ะที่แหลกวิไลก็คิดว่าเออเป็นอันนักเรียนนาฏศิลป์ทั่วไปพ่อใหญ่บอกว่าเขาไปถ่ายรูปให้ฉันแน่ฉันอยากได้รูปว่าซั่นว่าวิไลก็มนไปว่าซั่นพ่อวิไลสิมนออกมาอ้าวเขาประกาศว่ายินดีต้อนรับแอนโทเนียโพซิลว่าซั่นว่าแล่นมนกลับขึ้นไปเจ้าพี่น้องค่ะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปให้พ่อใหญ่โอเคเดี๋ยวเฮ้ดังเฮ้ดังเราถึงคิวนั้นเฮ้ดังๆนั้นมาแล้วสมกับที่รอคอยคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพเตรียมเฮ้ดังเฮ้ดังเอาละรอบเอาจริงแล้วครับคราวนี้3 2 1กระโดดโทเนียโพซิลท่านนั่นล่ะพี่น้องค่ะกะแลนมนไปถ่ายรูปก็ได้รูปมาให้พ่อใหญ่เนาะค่ะแล้วเพิ่นก็บ่ทันลงเวทีเนาะค่ะแอนโทเนียโพซิลเพิ่นก็เล่นอันคลื่นมนุษย์บนเวทีรวมๆกับอันประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบถนนข้าวเหนียวนะครับเสร็จจากการละเล่นเพิ่นอวยพงอวยพรเพิ่นเสร็จตรงเวทีเรียบร้อยใหญ่กับวิไลก็เดินเล่นกันตามปกติล่ะค่ะพี่น้องคะพ่อใหญ่กับวิไลก็เดินออกมาก็เดินเล่นตามปกติพี่น้องคะก็มาเจอซุ้มค่ะซุ้มขายเครื่องสำอางเนาะค่ะยี่ห้อหยังกับวิไลก็เคยลงให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะว่ายี่ห้อหยังพ่อใหญ่ก็เป็นนางล่อคิ้วให้เขาแต่งหน้าเอาไปเอามาน้องเขาก็จับพ่อใหญ่ไปแต่งหน้าทาปากปัดแก้มเขียนคิ้วเดินมาจากถ
ถนนข้าวเหนียวตรงที่หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะก็มาตรงซอยด้านที่จะเข้าคางโรงแรมภูแม่นพี่น้องค่ะก็มีการละเล่นแบบนี้ล่ะค่ะถนนตรงนี้มีแอลกอฮอล์ดื่มไม่เป็นไรเนาะค่ะพ่อใหญ่ก็สนุกสนานไปตามประสาของพ่อใหญ่พี่น้องค่ะที่นี่พอเดินนานพี่น้องคะเดินอีหลีเดินเล่นกันพ่อใหญ่เขาป้าป้งป้าแป้งเขาสาดน่องสาดน้ำแต่วันหน้าพ่อใหญ่ยังเหมือนเดิมล่ะค่ะก็เอาไปเอามาพ่อใหญ่กลับขึ้นทางเก่าเฮาว่าสันมนกลับขึ้นทางเก่าไปยังฉันจะกลับไปซื้อเครื่องสำอางอันนั้นว่าสันวิไลก็ได้มา1ชุดเนาะค่ะเนาะมีสอเขียนคิ้วมีสอเขียนขอบตาแล้วก็มีปัดชะอมปัดแก้มเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็ลิปสติกแล้วก็แป้งพ่อใหญ่แล้วก็ถามอยู่ดอกว่าเธอสิซื้อไปเฮ็ดหยังเห็นเธอซื้อไปซื้อไปบ่เห็นเธอใส่จักเทือผู้หญิงเนาะค่ะผู้หญิงยังไงก็อยากสวยค่ะเนาะพี่น้องคะผู้หญิงยังไงก็อยากสวยกายงามพกขนคนงามพอดแต่งจังสันเขาสิมีคำพังเพยว่าแมนบ่จะหลังจากในขอนแก่นบ่มีงานหรอกค่ะพี่น้องค่ะตื่นเช้าขึ้นมาถนนโล่งโจ้งโล่งแจ้งเนี่ยค่ะในเช้าของวันที่16เนาะค่ะวิไลกับพ่อใหญ่ก็เช็คเอาออกมาเพื่อที่จะกลับมาบ้านมาแห่น้ํามาแห่ดอกไม้อยู่บ้านและก่อนจะมาพักนอนอยู่ที่บ้านพี่น้องแต่ว่าขอบอกเด้อค่ะ1คืนค่ะ1คืนได้1คืนได้คืนเดียวจริงๆนอนอยู่คืนเดียวพ่อใหญ่บ่ไหวพ่อใหญ่บอกว่ามันร้อนอากาศมันร้อนร้อนร้อนอีหลีแต่ถามว่าเราอยู่ได้บ่ระหว่างเราอยู่ได้ถามแล้วว่าพ่อใหญ่เจ้าโอเคบ่ระหว่างเราโอเคเรานอนได้แต่วิไลก็เลียดโตนเล่าเนาะ1ที่เราตามใจวิไลเราก็ว่าอยากให้วิไลอยู่บ้านตื่นขึ้นมาอยากให้วิไลได้พ่อผู้นั้นพ่อผู้นี้นาคุยกับน้องครับน้องคุยกับญาติพี่น้องบัดนี้วิไลก็เลียดโตนเล่ายํานอนจังว่าสินอนได้หาทุ่มเที่ยงคืนเราก็นอนบ่หลับเพราะว่าอากาศมันร้อนเพราะปกติที่เรามาบ้านมิไลเราจิมาแบบมาช่วงที่แบบว่าหนาหนาวบ้านเฮายามกลางคืนมันก็บ่ร้อนแม่นบ่ยามกลางเว้นมันร้อนแต่ว่ากลางคืนมันอากาศเย็นแต่ว่าปีนี้มันร้อนคักร้อนอีหลีร้อนกระดอกกระเดียสุดท้ายนอนอยู่บ้านมิไลได้คืนนึงหอบผ้าหอบผ่อนกลับเข้ามานอนอยู่ขอนแก่นคือเก่าพี่น้องกลับเข้ามานอนอยู่ขอนแก่นยามมื้อเช้าก็จังขับรถออกมาแล้วก็มาเฮ็ดธุระป้าปังอยู่บ้านมาค้นเขาค้นของเก็บเขาเก็บของออกไปไว้บ้านน้องสาวเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อที่จะเฮ็ดเวียกเฮียนให้มันแล้วให้มันเสร็จสับเนาะค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่2มือบ้านนี้ก็ได้เวลาล่ะค่ะพ่อเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาออกตะล่อนค่ะพี่น้องค่ะนี่ล่ะค่ะเป็นคลิปในช่วงสงกรานต์เวลาหยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้บ่ได้พ่อกันโดนบ่ได้หันพ่อหน้ากันบ่ได้มาคุยกันโดนลืมวิไลไปเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะไล่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สุขคนค่ะที่ให้กำลังใจวิไลเป็นกำลังใจให้วิไลเสมอมาขอให้พ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สุขคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าไปทำงานไปหาเงินหอบเงินมาหลายๆมาเจอกันใหม่พอกันใหม่ในสงกรานต์ปีหน้าเด้อค่ะเด้อรักนะจุ๊บจุ๊บ